คุยพ,พาโลก world talk ผมวารินสัจเดลครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมของเรามาตั้งข้อสังเกตการทำงานของสื่อตะวันตกที่นำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกกันนะครับต้องเท้าความครับว่าวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่ครูหาเลือกตั้งเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสฟัง BBC ที่พูดถึงการเลือกตั้งของประเทศไทยก็มาพร้อมกับ headlines ว่า ทหารยืนยันว่ายังไงก็ไม่มีปฏิวัติหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้แทนที่จะเป็นการนําเสนอข้อมูลอื่นๆแต่ไปเน้นที่เรื่องของทหารยังไงก็ไม่ปฏิวัตินะครับซึ่งเย็นวันเดียวกันนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปเจอกับทูตตุรกีประจําประเทศไทยซึ่งก็มีการจัดการเลือกตั้งที่ตุรกรีในวันที่14พฤษภาคมเหมือนเราท่านก็ได้พูดถึงความอึดอัดที่มีต่อสื่อตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งเออบีบีซีนะครับวันนี้เลยอยากจะชวนพี่แพท์แสงธรรม บรรณาธิการของ benchmarkmedia.asia และบรรณาธิการร่วมของผมในอีกรายการหนึ่งนะครับคือ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand เนี่ยมาแชร์มุมมองให้กับผู้ชมของ World Talk คุยผ่าโลกได้เข้าใจวิธีการคิดวิธีการทำงานของสื่อแบบนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับเพราะว่าเราเองก็พึ่งสื่อเหล่านี้ในการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ ก็จะเกิดคําถามขึ้นทุกครั้งเวลาเขานําเสนอเรื่องราวของประเทศไทยว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขา,เขาต้องการที่จะสื่ออะไรหรือต้องการที่จะฉายภาพประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างไรนะครับพี่แพทขอบพระคุณมากครับที่วันนี้มาแบ่งปันมุมมองกันนะครับในรายการสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะมาสังเกตกันระยะหลังๆอาจจะสิบกว่าปีเนี่ยจะคนที่เป็นนักอ่านหรือว่า อ่านสื่อต่างประเทศมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นมานานกว่า20ปีแล้วในเรื่องของการบิดเบือนใช้คำพูดที่จะ discredit ประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้หลังๆเนี่ยผู้คนทั่วๆไปเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสื่ออย่างเช่น BBC CNN a l j a z e r อ r e u t e r ได้ตรงๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นคนทั่วไปก็คงไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่คนที่รู้สึกว่า ทำไมถึงเรียกอะไรอย่างนี้มันมีวาระอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าประกอบภาพแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็น c o n spiracy นะครับเป็นแผนสมคบคิดเนะเพราะว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกันที่จะทําให้ประเทศเนี่ยดูอ่อนแอเสื่อมเสียนะครับเพื่อที่จะทําให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่าในเมื่อ ความเชื่อมั่นในประเทศโดยการเรียกว่า military government หรือว่า military regime อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นนักลงทุนก็ไม่มั่นใจมันก็จะเสียหายต่อการลงทุนในประเทศไทยเสียหายต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อประเทศเศรษฐกิจอ่อนแอก็ต้องไปพึ่งตะวันตกเขาคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อ ทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียเนี่ยมีนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนด้วยกันที่เรียกว่าไม่รับใช้ใครเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็สื่อญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยพิ่ง BBC และ CNN นะครับและอีกท่านหนึ่งเป็นนักวิชาการอาจารย์สอนหาวิทยาลัยบอกว่าสื่อที่อินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งรอยเตอร์เป็นหลัก พอเรามามองที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างนะครับสื่อไทยเนี่ยที่มาแปลข่าวต่างๆที่เมืองนอกพูดถึงเมืองไทยเนี่ยก็พึ่ง C.N.N.B.B.C.R อยเตอร์เป็นหลักสื่อเหล่านี้ทำหน้าที่สื่อเพราะคิดว่าหนึ่งมีทักษะในการแปลในการอ่านก็แปลไปเลยไม่ได้คิดอะไรนะครับหรือว่าบางสื่อที่สามารถที่จะแปลข่าวได้เนี่ยก็มีวาระเหมือนกัน นะครับว่าจะรับใช้ข้างไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลักว่าทําไมสื่อหลักๆนะครับอย่างเมืองไทยเมื่อ25ปีก่อนเนี่ยพอมีเคเบิลทีวีขึ้นมาเนี่ยโอ้คนไทยคลั่ง CNN มากเออไรก็ CNN อ้าง CNN ตลอดนะครับก็อ่ามันก็ทำให้เห็นเลยว่าสื่อเนี่ยมันร่วมมือกัน,นสมคบคิดนะครับครับผมมีคุณผู้ชม ที่ตาม election coverage การรายงานผลการเลือกตั้งาทางอีกช่องหนึ่งที่ผมไปทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับในคืนวันอาทิตย์แล้วก็ตามทาง B B C ด้วยแล้วก็ส่งแคปภาพจอมาให้ผมเห็นนะครับว่าใน B B C เนี่ยถูกบล็อกไป2-3สารอบแล้วที่เป็นทีวีนะครับที่ดูได้ผ่านทางทีวีในเมืองไทยซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าในช่วงที่เรามีพิธี พระบ,บรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ก็ดีนะครับที่ c o r r e s p o n d e n c ของ BBC วิพากษ์วิจารเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องบล็อกไปหรือเวลาที่เรามีความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการตัดสัญญาณของ BBC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่นี่จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยครับเวลาเราเห็น BBC พูดถึงราชวงศ์ของอังกฤษนั้นจะเป็นคนรับมาตรฐานกับเวลาพูดถึงราชวงศ์ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนการบล็อกสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นที่วิพากวิจารณ์ของคนที่บอกอืมนี่ไงฮะการเซนเซอร์มันกําลังเกิดขึ้นในเมืองไทยมันก็ไปเข้าทางสิ่งที่เขาปูเป็นเนวิชมาตลอดว่าเราเนี่ยเป็น รัฐรเด็จก,การทั้งๆท,ที่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเด็จก,การในนิยามเดียวกับทางตะวันตกอันนี้พี่พี่พี่แพทมีมุมมองอย่างไรบ้างครับเรามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้ไหมครับ Western Media เนี่ยมันก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของแผนการใหญ่ที่จะทําให้ประเทศไทยอ่อนแอนะครับให้เศรษฐกษิจอ่อนแอให มีผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาครอบงำได้นะครับในเรื่องของสื่อ BBC ที่ถ่ายทอดเรื่อง coronation ที่คุณวารินพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็มาออกสู่ชาวโลกแต่ว่าในอังกฤษเองเขาก็ทำวิจารณ์อย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาก็จะถูกเซนเซอร์เช่นกันนะครับ ในขณะที่วันก่อนเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นสื่อสำนักข่าวต่างประเทศนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับที่มีคอร์ริส p o n เเน็์เป็นชาวไทยที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ขยันขยอหรือว่าเซาซีให้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ซึ่งคุรพภิษคุณพีรพันธ์ก็ยืนยันว่าไม่จะตอบเป็นภาษาไทยนะครับแต่แต่หมายถึงสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยบอกว่า จะพูดเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็แน่นอนอีกและนะครับเรามีดราม่าเรื่องนี้เยอะนะครับในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่าผู้นําหรือนักการเมืองรุ่นใหม่ต้องสื่อสารหรือสามารถที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้พี่แพทมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็นำเอาคลิปนี้เนี่ยไปประจานหรือเอาไปแไปะไว้ในเอาไปแขวนไว้ในในทวิตเตอให้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ออกมาในเชิงลบต่อคุณพีรธรรมสาลีรัฐวิพากษ เราก็รู้ว่าจุดยืนเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะการนำคลิปส่วนนี้ไปแขวนในเว็บไซต์ของเขาในโซเชียลมีเดียของเขาให้คนเข้ามาวิจารณ์เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะวิจารณ์กันยังไงเพราะว่าคนไทยเนี่ยกำลังมี public sentiment ว่าผู้นำพูดภษาอังกฤษได้เท่จังเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนไทยแล้วไป ถามคุณพีรพันธ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นกับดักแต่คุณพีรพันธ์รู้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้สิ่งที่เขาถามเนี่ยมันได้ตอบเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราคิดว่าใครพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยคือมีคุณสมบัติสูงกว่าคนอื่นๆนะภาษาของนักภาษาศาสตร์เรียกว่า linguistic imperialism นะครับก็คือเป็นธาตในอนานิคมเชิงภาษาศาสตร์ นะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเขาปฏิบัติต่อทุกภาษาที่เป็นมีพลเมืองจํานวนมากเช่นภาษาสเปนภาษาจีนเนี่ยมีพลเมืองจํานวนมากเขาก็ให้เกียรติแล้วก็ให้คนเลือกเรียนภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่สองภาษาที่สามถ้าผู้มีโลกทัศน์ก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่า world languages นะครับก็คือจะสำเนียงยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ ประสบได้มีประสบะการณ์มาแล้วว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี s i n เกิลชนะครับภาษาแบบสิงคโปร์ไม่วิจารณ์กันแล้วว่าเป็นสำเนียงสิงคโปร์ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์หรือว่า In Africa. The people in Africa, they r e very fluent in English เขาก็มีสำเนียงของเขาไม่มีใครรังเกียจแล้วสามารถจะไปยืนพูดใน international conference ได้ด้วยสำเนียงของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่ว่าคนที่เป็นผู้นำที่ดีน่ายกย่องต้องพูดภาษาอังกฤษอะนั่นก็คือพลาดอนานิคมในเชิงภาษาศาสตร์นะครับ ขอบพระคุณมากครับพี่แพทยครับนี่คือ world talk คุยผ่านโลกนะครับกับคุณแพทย์แสงธรรมผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ